ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดโดนเตะขมับพ่ายน็อกให้กับทางด้านขององรีโรงเรียนราชวินิตบางแก้วไปในยกที่1ครับมาถึงคู่3วันนี้เลยนะไฟแดงนะครับเพชรพญาไทแสงมรกตน้ำเงินสิงสยามนะครับพี่บุญหลายชกกันในพิกัด128อ่ะเพชรพญาไทแสงมรกตหรือว่าเพชรพญาไทสอนครตูมนะครับ20ปีจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษครับมีท็อปปากาสิทธิ์อมนันหรือว่าท็อปแสงมรกตเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมรกตดำประพัดมอเตอร์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตส่วนทางด้านของสิงสยามพี่บุญหลายครับ19ปีจากกุระบุรีพังงาครับมีพีบุญหลายเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับบางแดงสิงป่าตองเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงป่าตองสิบหนุ่มน้อยครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่รองของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับยังไม่เคยชกกันนะครับคู่นี้ถูกคู่มากๆครับซ้ายนะครับสิงสยามครับดูว่าภาคนี้จะเป็นยังไงครับจัดจ้านแหละครับสิงสยามครับเวทีนี้เขาก็ชอบนะครับส่วนด้านของเพชรพญาไทยครับรูปร่างโครงสร้างนี่สูงยาวดีเหลือเกินขยับเข้าหาครับเผลอไม่ได้พลาดไม่ได้นะครับคู่แรกนี่เผลอไปนิดเดียวครับนอนเปลเลยครับหมดยกที่1เป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่พี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่ www.หยกขาว.com และก็คอลลาเจนไดเพชรพายเพชรคันเซียมตราโดนนัดรวมไปถึงเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจไทยโดยบริษัทพัสเบล่าไทยแลนด์จำกัดโทรศัพท์0815545464บนเวทีตามต่อครับยกที่2ผู้รองของทุกท่านในวันนี้มาแล้วนะครับเพชรพญาไทใส่กับสิงสยามพีบุญหลาย128ปอนด์เท่ากันนะครับเพชรพญาไทก็ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตดีอนาคตดังนะครับในสังกัดของค่ายมวยแสงมรกตซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามีดาวรุ่งดาวโรดอนาคตดีด้วยกันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบินละดินเพชรทวีศักดิ์แล้วก็สุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่ครับดูครับวันนี้เจอกับทางด้านของสิงสยามพีบุญหลายซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับสู้กันที่พิกัด128ปอนด์เดี๋ยวดูครับอาจจะไม่บู๊อาจจะไม่ดูเดือดเลือดพล่านแล้วครับแต่ว่าคู่นี้สุดยอดจังหวะฝีมือแข้งซ้ายศอกซ้ายมาแล้วครับมาลุ้นกันเลยทีเดียวเอาฝ่ายแดงเพชรพญาไทยนะครับน้ำเงินสิงสยามนี่แหละครับวันนี้นึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์นะ02นะครับ662-6555จากเคมอนเอาซ้ายไปก่อนเลยมาช้าอนิดผ่านหลักสี่มานะครับเห็นรูปของพลตรีวิชัยสัมภัยนี่ราเลยเท่มากเท่มากขยับเดินนะครับเพชรพญาไทยครับจะเป็นซ้ายของสิงสยามหรือว่าขวาของเพชรพญาไทยครับวันนี้ขยับเข้าไปครับซ้ายมาก่อนครับขยับยกบังนะครับเพชรพญาไทยวันนี้หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นี่บินตรงจากภูเก็ตมาเชียร์ขอบเวทีเลยครับเอาพยันจะงัดศอกเอาแทงขวายัดไปและก็ไม่ถนัดครับกรรมการแยกออกมาชัดเจนนะครับกรรมการมือดีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีโกน้อยปืนรัตนะลุ้นอยู่หน้าจอสธ.โรจน์สุราษฎร์ FC ของมวยดีวิถีไทยค่อยๆขยับเข้าหาครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยนะครับแสงมรกตหรือว่าสอนครตูมคนเดียวกันครับแข้งขวาลำตัววิ่งเตะฝังทั้งแข้งนะครับคลาสสิกเลยครับคู่นี้ใครที่ชื่นชอบมวยคลาสสิกติดตามนะครับเอาละครับซ้ายขึ้นมาในทีมของพี่วุฒิ VK เขาใหญ่ครับ VK 888999เอกเมืองนนท์ครับแล้วก็พี่บุญหลายอีกหลายต่อหลายคนแล้วครับทีมผู้สนับสนุนนี่ต้องบอกว่าแข็งโป๊กเลยครับครับแข็งด้วยเสียงสนับสนุนแข็งด้วยตัวเงินนะครับรางวัลน้ำใจให้กับทางด้านของสิงสยามครับถ้าเกิดทำได้แข้งซ้ายครับขยับเข้าไปครับเพชรพญาไทยส่งใครส่งมันครับเกมใครเกมมันครับกลยุทธ์ใครกลยุทธ์มันครับพยายามจะถีบครับไม่โดนครับขยับเดินต่อสร้างจังหวะใหม่เอาขยับมานิดนึงเพชรพญาไทยนะครับจะยาวกว่านิดนึงน้ำเงินสิงสยามสั้นกว่าตี้แต่ว่าหมดยกก่อนมาว่าสกอร์บอร์ดยัง
มีปัญหาใช่ไหมยังติดขัดอยู่ยังมีปัญหาอยู่แฟนมวยกำลังแก้ไขอยู่นะครับดูไอ้ไลฟ์ช็อตเด็ดพลาชาเอาละครับกลับมาที่บนเวทีตามต่อยกที่3ครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับเพชรพญาไทยกับทางด้านของสิงห์สยามนะครับ128ปอนด์เท่ากันครับเกมขยับเข้าหาเพชรพญาไทยค่อยๆขยับเข้าไปครับเนี่ยครับคืนด้วยซ้ายตั้งรับจับทางนะครับโต้แบบเน้นๆแล้วครับทางด้านของสิงห์สยามเอาละครับเดินเร็วขึ้นเลยครับเพชรพญาไทยขวากับซ้ายครับดูว่าจะเข้าร่องแข้งไทยครับถีบไปก่อนครับเพชรพญาไทยครับพอเตะไม่ได้นี่สิงห์สยามนี่ก็เร็วกว่าครับเอาหมัดขวาไม่ถึงอีกครับเพชรพญาไทยเอาเบียร์วุฒินำครับถีบนำไปก่อนครับอยู่ที่การวางแผนแล้วครับออกซ้ายหน้าครับเนี่ยครับก็บางทีแกก็เอาถนัดซ้ายก็จริงบางทีเอาซ้ายมาอยู่หน้าหมัดขวาไม่โดนครับเจอศอกศอกขึ้นศอกครับแม่โอ้โหดูเดือดเลยอ่ะนี่นะครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่128นะครับเพชรพญาไทยแดงน้ำเงินสิงห์สยามซ้ายย่องไปเรื่อยนะครับเพชรพญาไทยยาวกว่าเอ้า99เอ้าเอ้าขวาติดเอ้าเพชรพญาไทยเอาซ้ายสิงห์สยามขวามาเพชรพญาไทยนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยไฟที่ผ่านมาพลิกแพ้ทวนมาแบบดุเดือดในขณะที่สิงห์สยามเสมอกับพุทธิเดชแบบดุเดือดเช่นเดียวกันครับแทงขวาเตะตั้งขวางคาครับวงในป้ายหน้าขวางหน้าแต่ว่ายังตีไม่ได้นะครับเรื่องทางของการแข่งขันนะครับต้องบอกว่าเนี่ยครับออกรถออกชาตินะครับขยับเดินนะครับเพชรพญาไทยครับถีบขวาครับขยับดึกยักษ์เอาละครับก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเอาละครับล่างละขึ้นบนขวาหลุดนะครับโดนแข้งซ้ายอะไรนี่เต็มคาราเบลครับแล้วก็บังเอาไว้ปวดหัวเหมือนกันครับตอนนี้เกมของเพชรพญาไทยครับเดินต่อครับสิงห์สยามเอางัดศอกครับเพชรพญาไทยตีเข่าขวาครับเพชรพญาไทยครับพยายามจะพาไปเทแล้วไปติดเชือกครับแม่ดูแล้วไม่หมูเลยนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงเพชรพญาไทยน้ำเงินสิงห์สยามนะครับเตี้ยกว่าจริงแต่ว่าตีนซ้ายน่ากลัวเหมือนกันนี่นะครับซ้ายนี่ขย่องย่องย่องมาซ้ายสวยเอาลูกอันขวามาเพชรพญาไทยมันต้องอย่างนั้นนี่เลยครับยังดูดีกันอยู่เลยเอาซ้ายอีกทีสองดอกของสิงห์สยามเอาขวามาเพชรพญาไทยแม่ซ้ายคืนไปซ้ายพันแถบนะครับเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายครับอย่าให้มีช่องไฟนะครับทางด้านของสิงห์สยามเนี่ยครับได้ระยะนี้ต้องบอกว่าแข้งซ้ายออกได้น้ำหนักดีเหลือเกินครับเพชรพญาไทยถึงตัววงได้ฝ่าหน้าเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันกันต่อครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมายังมีเวลาครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับเกมรับนี่ต้องบอกว่าสุดยอดอยู่แล้วครับทางด้านของสิงห์สยามนะครับแข้งซ้ายเตะและดันออกไปเพชรพญาไทยเอาละครับไพ่สองใบสุดท้ายครับหมัดมาหมัดมาครับตีเข่าครับทางด้านของเพชรพญาไทยครับแยกมาครับยังมีนี่สจต้องประจีนดูนี่ส่งลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด